เริ่มต้นเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยสมัครอายุเร็วก่อนครับเพื่อเข้าไปอยู่ในระบบกูเกิลคลาสรูมเพราะว่าผมจะโพสเอกสารประกอบการเรียนที่ยากกว่านี้ระบบกูเกิลคลาสรูมนะครับท่านอยู่ในกลุ่มของคณะไหมครับอยู่ใช่ไหมครับเราเป็นใจคู่หรือแต่ว่าเรื่องอะไรที่เราท่านรับเราปากชาชนใช่ไหมตอนนี้ครับต้องไปยังไงต่อครับเดี๋ยวท่านจดอะไรครับหรือว่าท่านแคปหน้าจอไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้ผมเดิน
จะใช้ผ้าผมว่าต้องใช้ผ้าไอแพดไอแพดตอนนี้ไม่ได้เอาไม่มีไม่เจอเลยครับโอเคท่านเปิด Google แล้วก็เซิร์ชว่า Google Classroom Google Classroom ท่านจำภาษาอยู่ที่วัดไหนอยู่วัดนะอยู่ราชวัดราชวัดอยู่ที่สุราษฎร์แล้วมันเรียนนี้นะครับสูงยากครับ ZG I 276ครับ ZG I ครับ ZG I 276ครับZG I 276โอเคครับก็ทั้งที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับก็ผมก็จะพบที่ผมจะกดเอกสารต่างๆไว้ในกลุ่มทั้งหมดเลยนะครับก็
รื่องของคะแนนนะครับเรื่องของคะแนนผมมี2ออปชันนะครับให้เลือกนะครับออปชันที่หนึ่งก็คือ100คะแนนเต็ม 100% สอบนะครับกับออปชันที่2ก็คือ15คะแนนนะครับ80%แล้วก็85คะแนน2นะครับซึ่งเดี๋ยวผมประทุษฐานเนี่ยผมจะสั่งระหว่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคุยก็ได้ตอนหลังว่าสุดท้ายแล้วท่านจะเลือกออปชั่นไหนครับเช่นถ้าท่านยุ่งมากวันนั้นก็มีเวลาประทุษฐานเนาะท่านจะเลือกสอบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมค่อนข้างเฟกซิเบิลนะเลือกตอนท้ายก็ได้ครับก่อนสอบก็ได้ครับทีนี้เรื่องคะแนนต่อมาจะเป็นเรื่องเกรดนะครับเรื่องเกรดครับเรื่องเกรดทางมหาลัยเนี่ยจริงๆแล้วเคยมีประกาศเรื่องเกรดนะครับเป็นดังนี้นะครับว่าถ้าท่านจะได้ A เนี่ยท่านต้องได้คะแนนต่ำสุดอยู่ที่90ได้ B บวกที่85นะครับได้ B อยู่ที่75ครับ C บวกที่70อันนี้คือเกณฑ์ของมหาลัยครับแต่อย่างไรก็ตามผมจะไม่อาจจะไม่ได้ใช้เกณฑ์มหาลัยตรงๆครับผมจะปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมมากขึ้นโดยปกติเนี่ยผมจะตัดอีกกลุ่มนะครับอีกกลุ่มโดยถ้าเกิดสมมติว่ามีท่านลงคนเดียวในวิชาเนี่ยผมต้องเอาคะแนนท่านเนี่ยไปเทียบกับในเทอมก่อนๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนลงหลายคนเนี่ยผมก็จะเทียบกันในระหว่างคนลงในเทอมนั้นกับเทอมก่อนหน้านะครับโดยผมก็จะให้เกรดตามเปอร์เซ็นต์ทายดังนี้นะครับตามเปอร์เซ็นต์ทายแบบนี้ครับดังนั้นหมายความว่าเราคะแนนเต็มเนี่ยถ้าท่านสอบได้50คะแนนสมมตินะครับแต่ว่า50คะแนนที่ท่านทำได้เนี่ยท่านได้มากที่สุดเลยท่านมีโอกาสได้ A ครับมันครับอันนี้คือเกณฑ์ของผมนะคือเต็ม100ท่านได้50แต่ว่าท่านได้คะแนนเยอะที่สุดเลยแปลว่าท่านได้ A เพราะว่าผมมองว่าแสดงว่าท่านเองเนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็รวมถึงบางเทอมก็สอบมาจะออกยากออกง่ายไม่ได้เหมือนกันนะผมก็เลยต้องใช้กลุ่มมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเป็นผมตัดอีกเกรดเนี่ยบางทีออกสอบยากมากเนี่ยแล้วพวกคุณก็อาจจะมีปัญหาในการทำสอบได้นะครับซึ่งอันนี้ผมได้ปรับปรุงจากเทอมที่แล้วเล็กน้อยครับมีการปรับปรุงแล้วให้เนื้อหามันเหมาะสมมากขึ้นแต่ว่าก็คล้ายเดิมแล้วก็เป็นไปตามคำอธิบายรายวิชาของคณะนะครับก็นะครับหลักๆเลยนะครับเราจะมีทั้งหมด15หัวข้อเนาะ15หัวข้อโดยหัวข้อที่1ของวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าวิชานี้คืออะไรนะครับวิชา Industrial Organization เนี่ยคืออะไรนะครับวิชานี้นะครับแล้วก็เราได้ทบท
นความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านฝากผู้ผลิตนะครับผมไม่ทราบว่าท่านเคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาหรือยังครับลงเทอมนี้ลง ECO 212อะไร2121ใช่ไหมครับครับเหมือนตัวทองนะครับอ๋อโอเคครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วท่านเคยผ่านเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาหรือยังครับเคยผ่านมาบ้างไหมครับพอบ้างโอเคเพราะว่าวิชาเนี่ยเราจะใช้ทฤษฎีฝั่งผู้ผลิตเป็นหลักนะครับฝั่งผู้ผลิตเป็นหลักนะครับนะครับหัวข้อที่2นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของโครงสร้างตลาดและอำนาจตลาดนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเวลาเราพูดถึงโครงสร้างตลาดเนี่ยนะครับเราวัดมันยังไงนะครับแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าในตลาดนั้นเนี่ยมีผู้ที่มีอำนาจตลาดอยู่นะครับอำนาจตลาดอยู่แน่นอนนะครับถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากนิยามตลาดก่อนใช่ไหมครับนะครับว่าเราจะนิยามตลาดยังไงผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราพูดถึงหมูคำถามก็คือหมูกับไก่เนี่ยถือว่าอยู่ในตลาดเดียวกันไหมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนนะครับว่ามันมีนิยามตลาดยังไงนะครับว่ามันมีนิยามตลาดยังไงถามว่ามันสำคัญยังไงใช่ไหมครับมันสำคัญตรงที่มันจะเกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐเลยนะครับในการนำไปใช้กำกับดูแลการแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดดูจะเห็นว่าผมเขียนถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีกฎหมายเลยในปี61นะครับท่านจะรู้ว่ามันเอาไปใช้ยังไงเพราะว่าท่านก็คงเห็นนะประเทศเราเนี่ยพูดเรื่องการผูกขาดกันใช่ไหมครับบ่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนในรายละเอียดกันนะครับนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เรียนตลาดผูกขาดโครงสร้างตลาดและอำนาจตลาดเสร็จนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของตลาดผูกขาดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหลายท่านทราบดีเนาะว่าตลาดผูกขาดเป็นตลาดที่ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าผู้อยู่ในตลาดเนี่ยผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีอำนาจเหนือตลาดใช่ไหมครับเขาก็กำหนดราคากำหนดปริมาณสินค้าในการขายได้ซึ่งมันมีผลกระทบนะครับเราก็ต้องมาศึกษาว่าราคาเป็นยังไงแล้วหลังจากศึกษาเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเรียนรู้ว่าเราจะกำกับดูแลผู้ผูกขาดอย่างไรนะครับผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยเรามีตลาดอยู่2แบบใหญ่ๆก็คือตลาดขนาดสมมูลใช่ไหมครับกับตลาดผูกขาดนะครับนะซึ่งถามว่าเราเรียนไปทำไมหลายคนก็จะพูดว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมครับเราเรียนเพื่อเป็นตัวเทียบนะครับเพื่อเป็นตัวเทียบว่านะครับว่าถ้าอะไรที่มันแตกต่างจากเนี่ยก็แสดงว่ามันมีประสิทธิภาพน้อยกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับจากตลาดผู้ค้าใช่ไหมครับเราก็จะเรียนเรื่องของทฤษฎีเกมเนาะทฤษฎีเกมนะครับทฤษฎีเกมนะครับแล้วก็รวมถึงเรียนกรณีศึกษานะครับนะครับซึ่งผมจริงแล้วผมมีหลักๆเลยอยู่3อันก็คือเป็นเรื่องของนะครับกฎหมายที่ป้องกันเรื่องของการผู้ค้าซึ่งที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเกมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของOcean Shipping Cartel นะครับเป็นคาร์เทลที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาที่เขาผูกขาดคือเขาร่วมตัวกันเพื่อผูกขาดในการขนส่งทางทะเลนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น Diamond Cartel ก็คือเป็นคาร์เทลที่เพชรนะครับทำเพชรแล้วเขาก็ผูกขาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาศึกษากันนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรทำไมถึงผิดกฎหมายจากนั้นเราก็จะมาเรียนตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับซ
ซึ่งอันนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎีเกมเข้ามานะครับจากนั้นเราก็จะเรียนตลาดผู้ขายมากลายนะครับตลาดผู้ขายมากลายนะครับโอเคจะเห็นได้ว่านะครับในบทที่1ถึง7เนี่ยส่วนใหญ่จะเรียนเป็นทฤษฎีนะครับ1ถึง7นะครับเราจะเรียนเป็นทฤษฎีเป็นหลักนะครับนะครับทีนี้บทที่8จนถึงบทที่14ครับจะเรียนเป็นการประยุกต์นะครับคือการนำความรู้ทางด้านในวิชานี้นะครับในวิชาเนี่ยไปใช้นะครับในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับในการแก้ปัญหาต่างๆจะเห็นได้ว่ามีเรื่องทั้ง product differentiation นะครับสินค้าแตกต่างกันใช่ไหมครับเรื่องของนะครับการจำกัดการเข้าสู่ตลาดนะครับการจำกัดการเข้าสู่ตลาดนะครับว่าผู้ผลิตในบางทีเขามีกลยุทธ์ด้วยการป้องกันคนอื่นเขามาแข่งขันก็ได้นะครับการรวมตัวกันของผู้ผลิตนะครับเมอร์เจอร์นะครับการรวมตัวกันในแนวตั้งในแนวนอนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณาบางทีผู้ผลิตเนี่ยก็สามารถใช้การโฆษณาเนี่ยในการเพิ่มอำนาจตลาดได้นะครับผมข้อที่สองก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับนะครับมันมีผลยังไงต่อตลาดนะครับผมข้อที่สามจะเป็น network effects นะครับนะก็จะเป็นเรื่องกับตลาดที่เกี่ยวข้องกับ networking คือเป็นตลาดที่ถ้าเกิดผู้ใช้เนี่ยใช้สินค้าตามๆกันนะครับมันจะส่งผลกระทบอย่างไรซึ่งนั่นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญอันนี้ขออนุญาตพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าผมทำงานทางด้านสายเศรษฐศาสตร์ของคมนาคมนะครับหัวข้อ14เนี่ยเราจะเรียนเรื่องการออกแบบการประมูลนะครับซึ่งจริงแล้วการออกแบบการประมูลเนี่ยเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยตรงนะครับและเราก็เคยใช้จริงๆด้วยนะครับใช้จริงๆในโลกนี้ด้วยในเรื่องของการออกแบบการประมูลขึ้นความถี่หรือว่าสเปกตรัมออปชันนะซึ่งเมืองไทยเราก็เคยทำมาแล้วใช่ไหมฮะไม่รู้ท่านเคยได้ยินข่าวไหมประมูลขึ้น 3G 4G เนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหัวข้อในทางเศรษฐศาสตร์เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อที่เราจะได้เรียนกันนะครับได้เรียนกันนะโอเคทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับผมน่าจะเกริ่นนำนะครับว่าวิชานี้เรียนกับอะไรบ้างนะครับโดยนะครับผมจะดิสคัสมากกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันมากกว่าว่าเราเรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรผมตอนนี้ผมตัดสินใจเรียนเจอผมขอ
บอกก่อนเลยว่าผมอยู่สาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณนะครับนะครับก็จริงๆจะเป็นเกี่ยวกับเลขแล้วก็สถิติแต่ว่าผมเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเลยนะครับผมก็เลยมาสอนวิชานี้จริงๆแล้วผมพูดซะยาวเลยนะครับมีการอัดเทปผมถึงแนะนำตัวนะเครื่องมันผมจะโดนปุ่มอะไรนะผมลืมแนะนำตัวนะครับผมชื่อธันวาแผนสภานะครับแล้วผมอยู่ที่ห้องนะครับ ECD 2606นะครับก็ไปพบผมได้นะปกติผมจะอยู่นะครับวันพุธกับวันศุกร์ก็เป็นหลักเลยนะครับออฟฟิศอ้าวนะครับวันพุธตอนศุกร์เป็นหลักเลยนะครับนะครับการติดต่อผมนะครับติดต่อเนาะนะครับอย่างอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราใช้ผ่านระบบนะครับ Google Classroom นะครับซึ่งรหัสของวิชานี้ก็คือ SAGGI 276นะอย่างที่ผมแนะนำให้ท่านเข้าอยู่ในระบบนะครับอันที่สองก็คือเป็นอีเมลผมเนาะอีเมลผมก็คืออีเมลนี้นะครับผมมองว่ามันจะแบ่งออกเป็น2สาขาวิชานะครับ2สาขาวิชาเนาะนะครับ2สาขาวิชานะครับซึ่งจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเราก็มักใช้คำว่า industrial of industrial economics นะครับมาเซอร์คนละแบบนะครับถ้าให้ผมแยกเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยเรามักจะเรียกว่าเป็นนะครับเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนะครับองค์กรนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือนะครับ economics นะครับ of industry of organization นะครับ organization นะครับorganization นะครับอีกอันนึงก็คือวิชานะครับองค์กรอุตสาหกรรมนะหรือว่าสาขาก็คือวิชา industrial นะครับ organization นะซึ่งก็คือวิชาเรียนนี้วิชานี้คำถามคือต่างกันยังไงนะครับต่างกันยังไงนะครับ
ครับฝั่งนี้นะครับเรามักจะพูดถึงนะครับนะเรามักจะพูดถึงนะครับเน้นผมใช้คำว่าเน้นไปที่เน้นไปที่นะครับองค์กรนะครับแล้วก็การสร้างประโยชน์นะครับประโยชน์ให้องค์กรนะครับได้กำไรสูงสุดผมคิดว่าสาขาหนึ่งจะเน้นที่องค์กรนะครับแล้วก็ในการสร้างประโยชน์ให้องค์กรได้กำไรสูงสุดพูดง่ายคือเน้นไปที่องค์กรเลยว่าองค์กรจะทำอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบในการแข่งขันเนาะซึ่งแน่นอนไอ้พวกเนี่ยมันมาจากการที่นะครับได้เปรียบนะครับในการแข่งขันนะเป็นหลักนะครับในขณะที่ถ้าเป็นองค์กรอุตสาหกรรมนะครับจะเน้นไปที่นะครับนโยบายของภาครัฐนะครับต่อองค์กรนะครับแน่นอนนะครับเราต้องเข้าใจนะครับการแข่งขันขององค์กรก่อนนะครับขององค์กรองค์กรนะครับผมสะกดคำว่าองค์กรผิดนะครับขออภัยขอองค์กรนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบก็คืออันหนึ่งเราศึกษาเพื่อองค์กรนะอีกอันหนึ่งเราศึกษานโยบายภาครัฐซึ่งวิชาเนี่ยจริงๆแล้วเราเรียนที่ภาครัฐนะครับภาครัฐแต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่เราจะใช้นโยบายภาครัฐได้เนี่ยเราต้องเข้าใจองค์กรก่อนเนาะว่าองค์กรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีการแข่งขันอย่างไรนะครับโอเคนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามทั้งสองวิชาเนี่ยมักจะพูดถึงนะครับการแข่งขันนะครับไม่สมบูรณ์นะครับในตลาดการแข่งขันไม่สมบูรณ์นะในตลาดนะครับแน่นอนเรามีตัวเทียบผมใช้คำว่าตัวเทียบนะตัวเทียบเราเนี่ยถ้าเกิดท่านเคยเรียนอะไรเส้นสายจุลภาคเนี่ยเรามี2ด้านที่มันต่างกันชัดเจนใช่ไหมครับด้านแรกก็คือเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ใช่ไหมครับสมบูรณ์นะอันนี้ก็คือผมใช้คำว่าดีที่สุดนะเพราะว่าถามว่าดีที่สุดออกมาจากอะไรใช่ไหมครับวัดจากเรื่องของความมีเรื่องของประสิทธิความมีประสิทธิภาพนะครับสูงที่สุดนะสูงที่สุดอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดผูกขาดนะครับผูกขาดอันนี้ก็คือแย่ที่สุดเลยแย่ที่สุดนะแย่ที่สุดนะครับตลาดการแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับคำถามคือนะครับตลาดที่เราสนใจนะครับอยู่ตรงไหนตลาดที่เราสนใจเนี่ยอยู่ตรงไหนผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าตลาดที่เราสนใจเนี่ยมันค่อนข้างเอียงไปทางตลาดการสมบูรณ์เนี่ยผมใช้หน้ายิ้มดีกว่าใช้ได้ยินก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าดีใช่ไหมครับถ้าเราสนใจเนี่ยมันม
ันไม่ได้ใกล้เคียงตลาดแข่งสกูลนะมันใกล้เคียงตลาดผู้ขาดก็แปลว่าอะไรครับมันค่อนข้างไม่ดีใช่ไหมครับนะค่อนข้างไม่ดีแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ารัฐจะต้องเข้าไปทำอะไรบางอย่างแหละนะเพื่อให้ตลาดเนี่ยมันดีขึ้นมานะครับถามว่าเราทำยังไงคำตอบที่ง่ายสุดก็คือเราพยายามทำให้มันเป็นเช่นเดียวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเช่นเดียวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างตัวอย่างเช่นนะครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยนะครับเรารู้ว่านะครับมีผมเนี่ยเราก็ข้อสมมุตินะครับข้อสมมุติว่า free entry นะครับ free entry free entry ก็คือเข้ามาในตลาดได้อย่างอิสระใช่ไหมครับปรากฏว่าตลาดที่เราสนใจเนี่ยนะครับเราพบว่ามันเข้าตลาดได้ยากนะเข้าตลาดนะครับยากเช่นนะครับอาจจะมาจากเรื่องของต้นทุนนะครับฟิกคอร์สสูงใช่ไหมครับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับขั้นสูงนะครับตัวอย่างก็คือดาวเทียมอะไรเงี้ยดาวเทียมเนี่ยแสดงว่าในการสร้างดาวเทียมเนี่ยเรามันหนุนมันต้องใช้เงินมหาศาลเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีต้นทุนฟิกคอร์สที่สูงนะครับที่สูงนะครับแน่นอนเราก็อยากให้มันมีการเข้าสู่ตลาดง่ายใช่ไหมครับนะครับเนาะแล้วหมายความว่าซึ่งเราพยายามทำแล้วหมายความว่าก็คือเราจะทำยังไงให้มีการเข้าสู่ตลาดง่ายนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียนในวิชานะครับแน่นอนท่านจะลืมว่าต้นทุนฟิกคอร์สมันสูงนะดังนั้นถ้าเกิดท่านยอมให้มีผู้ผลิตเข้ามาแข่งขันหลายรายก็อาจจะกลายเป็นว่าไม่มีอีกคนที่จะสเกลมาได้ก็คือต้นทุนมันไม่ถูกเฉลี่ยไปหลายคนก็ได้คือทุกคนใช้ต้นทุนสูงหมดเลยเหมือนสมมติว่าถ้ามีคนเดียวใช้ต้นทุนสูงนะครับนอกจากดาวเทียมแล้วอ่ะดาวเทียมไกลตัวไปอันนึงก็คือรถไฟฟ้าดาวเทียมรถไฟฟ้าเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากเลยใช่ไหมถ้าจะต้องวางระบบรางใช่ไหมครับต้องซื้อตัวรถอย่างเงี้ยแน่นอนพอท่านเห็นว่ามันมีผู้ผลิตได้แค่รายเดียวท่านบอกว่าสิ่งที่ดีสุดก็คือควรทำให้ตลาดเราเสียที่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันดีจริงๆนะครับดีจริงๆที่มันควรทำแต่ท่านก็ต้องนึกบาลานซ์ด้วยหรือว่าหาสมดุลด้วยว่าอย่าลืมว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดสมมติท่านสร้างรถสองสายคู่กันเพื่อแข่งขันกันมันจะเกิดปัญหาขึ้นเยอะเพราะว่าต้นทุนโดยรวมมันไม่ได้สูงขึ้นแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ได้ถูกเฉลี่ยด้วยผู้ใช้งานไปเพราะถ้าเห็นว่าในการทำให้ตัวเองจริงๆอ่ะต้องหาสมดุลดีแล้วว่าการที่ทำพัฒนาขนาดสมบูรณ์กับการเรื่องของการประหยัดต้นทุนเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายแล้วคือพยายามทำให้มันเป็นราคาสมบูรณ์พอแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของ free entry แล้วใช่ไหมครับเราอาจจะดูเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์คือของการขันสมบูรณ์นะครับก็คือ p เนี่ยเท่ากับ mc ใช่ไหมครับ p เท่ากับ mc นะจะเห็นว่าพวกเนี่ยนะครับเพิ่มผู้เข้ามาในตลาดรายใหม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่ามีปัญหาต้นทุนเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ทำก็คือรัฐก็อาจจะไปนะครับกำกับดูแลแทนกำกับดูแลราคาแทนนะครับนั่นเองเนาะ
ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับนโยบายภาครัฐเนี่ยนะครับสามารถใช้นะครับสามารถทำได้นะครับหนึ่งที่ข้อสมมติเลยก็ได้หรือสองก็คือที่ผลลัพธ์ก็ได้เช่นเราพยายามทำให้มันเป็นฟรีที่บอกว่าทำไม่ได้จริงเพราะว่ามันไม่ทำให้ต้นทุนมันดีขึ้นใช่ไหมครับเราก็ทำให้ผลลัพธ์แต่ในกรณีของสมบูรณ์บอกว่าราคาเท่ากับ MC ใช่ไหมครับดังนั้นแปลว่าอะไรครับเราก็ควรจะกำหนดราคาให้กับ MC นะครับเป็นต้นเนาะนะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันต้องยังมีความซับซ้อนบางอย่างอีกนะครับแต่ก็จริงแล้วมันก็จะมีความซับซ้อนเกิดขึ้นบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับว่ามันมีความซับซ้อนอะไรเกิดขึ้นนะครับอะไรเกิดขึ้นนะครับก็นี่นะเนื้อหาของเรานะครับเมื่อกี้ผมเกินไปสั่งอุตสาหกรรมเนาะนะครับเรากลับมาดูนะครับในรายละเอียดมากขึ้นแหละนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับถ้าจำได้วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเนาะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับอันนี้คือความหมายโดยทั่วไปที่ผมว่าเราทราบกันดีนะครับผมไม่ขอลงในรายละเอียดเนาะนะครับทีนี้ถ้าเราศึกษาแคบลงเราพูดถึงในเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยเฉพาะกระแสหลักที่เราสนใจเนี่ยนะครับเราพบว่าตลาดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือตลาดแห่งสมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะว่าตลาดแห่งสมบูรณ์เนี่ยจะทำให้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับคำว่าประสิทธิภาพสูงที่สุดเนี่ยมันวัดจากอะไรหนึ่งเลยก็คือผู้บริโภคต้องตัดสินใจให้ตัวเองได้รับอะไรครับอรรถประโยชน์สูงที่สุดนะก็คือความพอใจสูงที่สุดผู้ผลิตก็ต้องตัดสินใจให้ตัวเองได้รับอะไรครับกำไรสูงที่สุดอันนี้คือเกณฑ์ในการวัดความประสิทธิภาพนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดความประสิทธิภาพสูงสุดได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากสิ่งที่เราทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือกลไกตลาดนะครับกลไกตลาดทีนี้สมมติว่าผมถามว่ากลไกตลาดคืออะไรนะครับกลไกตลาดคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราเรียกว่ากลไกตลาดนะครับถ้าจำได้อ่ะผมก่อนที่บอกจะไปครับผมถามให้ก่อนกลไกตลาดคืออะไรกลไกตลาดเป็นการทำงานของระบบของกระทรวงการคลังระบบผสมแล้วก็ผู้ประกาศใช่ไหมครับ
ประสบคืออะไรที่มาของตัวทานคืออะไรครับความต้องการครับความต้องการอันนี้คือความต้องการที่มาของความต้องการของใครครับประสบก็คือความต้องการของผู้บริโภคประธานคือความต้องการของผู้ผลิตผู้ผลิตใช่ไหมครับแล้วทำไมผู้บริโภคและผู้ผลิตถึงมีความต้องการเพราะอะไรเพราะหมายถึงต้องการความพึงพอใจหรือเปล่าใช่ไหมครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าในทางศาสนาเนี่ยเรียกว่ากิเลสไหมน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าในทางศาสนาเนี่ยผมเขาจะนิยมเรียกว่าเซลฟ์เอเรสนะครับแต่ถ้าเกิดดูนะครับจะเห็นเลยว่ากลไกตลาดจริงไหมมันมาจากคำที่ทุกคนเคยได้ยินกันอยู่นะก็คือคำว่า invisible hand ใช่ไหม invisible hand จะเป็นอะไรครับมือที่บอกไม่เห็นแล้วมือคืออะไรอ่ะมืออ่ะนะครับมือคืออะไรอะไรคือมือนะครับนะมือที่มองไม่เห็นนะครับไม่เห็นแล้วมือคืออะไรไอ้คำว่ามือเนี่ยคืออะไรคำตอบก็คือมือก็คือเซลล์เทเรสความถ้าแปลเป็นไทยก็คือความสนใจประโยชน์ส่วนต